ซันเดย์ค่ะวันนี้เรามาทำข้าวยำไก่แซ่บกันค่ะเมนูนี้จะดีใช้เป็นไก่ย่างสูตรเป็นไก่ย่างไดเอทนะคะแล้วก็เอามาคลุกเคล้ากับน้ำยำรสเด็ดค่ะแล้วก็มีเป็นเห็ดหูหนูแล้วก็ใส่มะเขือเทศด้วยจะได้มีทั้งเปรี้ยวแล้วก็กรุบกรอบค่ะเมนูนี้เด็ดมากๆถ้าใครอยากจะรู้ว่าเด็ดขนาดไหนแล้วอร่อยขนาดไหนไปดูสูตรนี้เลยค่ะมาเริ่มทำการจะดีมีไก่ย่างค่ะนี้เป็นไก่ย่างสูตรที่เป็นน้ำจิ้มแจ่วไก่ย่างอะค่ะลงเลยแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆกันนี่ดูความนุ่มฟูของเนื้ออกไก่นี่นุ่มฟูแบบนี้เลยค่ะสูตรนี้ลองทำดูนะคะอร่อยมากหรือว่าถ้าใครไม่ชอบไก่ย่างค่ะเป็นจะดีเคยทำเป็นไก่นึ่งสุดนุ่มใช้เป็นสูตรนั้นก็ได้ค่ะสุดยอดออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะพริกกับกระเทียมค่ะถ้าใครชอบเป็นแบบซอยพริกแล้วก็สับกระเทียมก็ได้นะคะแต่ว่าจะดีอยากได้กระเทียมเป็นแบบกระเทียมปั๊มๆหน่อยนี่ชอบให้กระเทียมเป็นครีมๆค่ะแล้วก็บุบุพริกแล้วแต่ความชอบเลยค่ะพริกจะดีให้บุบุเอาเราก็จะใส่กระเทียมกับพริกที่เราตำตำไว้ค่ะชอบเผ็ดขนาดไหนก็ได้เลยนะคะตามด้วยน้ำปลาแล้วก็มะนาวค่ะก็ตามด้วยหญ้าหวานค่ะนี้ชลีใช้แบบน้ำนะคะหรือว่าใครมีเป็นแบบหญ้าหวานแบบเกล็ดก็ใช้แบบเกล็ดก็ได้ค่ะโอเคคนไม่ชอบกันคราวนี้เราก็จะใส่ผักตามชอบเลยค่ะจะดีชอบใส่เห็ดหูหนูเพราะว่าเขาจะแบบกรอบๆกรึบกรึบอะแล้วก็หอมใหญ่หน่อยนะเสือเทศขึ้นใส่คลุกๆนิดหน่อยสุดท้ายเราใส่พระเอกของเราคือไก่ย่างเองลงเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันคราวนี้เราก็เสิร์ฟร้อนๆกินเสิร์ฟคู่กับข้าวร้อนๆนะคะเห็นไหมแซ่บสุดๆข้าวยำไก่แซ่บพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะไก่นุ่มๆ นะคะเป็นไก่ย่างสูตรไดเอทแล้วก็เอามายำจนแบบเนื้อมีทั้งแบบเข้าที่เปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดค่ะรสชาติเข้ากันมากแล้วไก่ย่างนะคะทานคู่กับเห็ดหูหนูขาวจะอร่อยมากเลยเขาจะแบบกรุบกรอบมีเพิ่มความสดชื่นด้วยมะเขือเทศด้วยค่ะจะอร่อยมากเลยเดี๋ยวจะชิมกันนะความกรุบกรอบของเห็ดหูหนูทานกับข้าวร้อนๆอร่อยมากเลยค่ะส่วนเมนูหน้าค่ะจะเป็นเมนูไหนหรือว่าใครมีไอเดียเก๋ๆอะไรก็บอกจะดีได้นะคะวันนี้จะดีขอตัวไปทานข้าวยำไก่แซ่บกันค่ะบายทานกับข้าวร้อนๆ